เดี๋ยวอันนี้ครูสอนก่อนเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องประกาศนิดนึงเดี๋ยวคลอสชี้แจงหน่อยครับนึงเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนอันนี้ครับโอเค30คนครับนึงเช็คก่อนห้องเรา35คนโอเคครับเดี๋ยววันนี้ครูขออนุญาตเลิกเร็วนิดนึงด้วยพอดีครูจะต้องไปฉีดวัคซีนต่อเดี๋ยวขอมาเดี๋ยวรอfinish ไหมเสร็จแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะกลับบ้านยังไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยแป๊บนึงนะมีแค่เรโชเดี๋ยวครูขอดูหน่อยดิมีนักเรียนบางคนทำมาแล้วโอเคดีครับแต่บางคนยังไม่ทำบางคนบอกโอ้ยครูสั่งงานเยอะมากเดี๋ยวมาฟังนะเดี๋ยวครูจะบอกอธิบายให้ฟังทำไมถึงครูสั่งขนาดนี้มีเหตุผลของครูอยู่โอเคเริ่มมาครบละมาเรคคอร์ดก่อนเรื่องแรกเลยตอนนี้เข้าสู่บทเรียนนะครับตรงนี้ของครูครูบอกสั่งสรุปไปเนาะแต่ว่าอันนี้พอดีของห้องอื่นของนักเรียนเราก็ยังยึดวันศุกร์อยู่เหมือนเดิมสิ้นเดือนนี้แต่ครูส่งไปในไลน์นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตารางเรียนของนักเรียนจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยครูปรากฏว่าอาทิตย์หน้านะนักเรียนจะเห็นแล้วมีวันหยุดอยู่3วันติดกันเลยคือจันทร์อังคารพุธเพราะฉะนั้นจะไม่มีข้อแม้ละเพราะว่าครูตอนแรกครูสั่งไว้ครูเห็นแล้วแหละว่าตรงช่วงนั้นมันมีวันหยุดอยู่แต่ว่าครูยังไม่กล้าสันนิษฐานเองเพราะครูไม่ใช่ผอ.เนาะเพราะฉะนั้นครูยังตอบไม่ได้รอมติโรงเรียนแจ้งแบบออฟฟิเชียลก่อนเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วชัดเจนว่าหยุด3วันเต็มๆแปลว่าคาบเรียนของครูอาทิตย์หน้าก็คือเจอกันแค่วันศุกร์เพราะฉะนั้นนักเรียนก็มีเวลาทำตรงนั้น3วันเต็มๆหนูจะทำทั้ง3วันเลยก็แล้วแต่หนูแล้วแต่ไหนแต่ครูคิดว่ามันไม่ถึงชั่วโมงมันก็เสร็จแล้วแต่ละอันเนี่ยถ้านักเรียนให้เวลาความสัมพันธ์กับมันนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็เวลามีเพราะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างนะว่านักเรียนบอกว่าเอ้ยครูหนูทำไม่เสร็จไม่นู่นไม่นี่ส่งช้าได้มั้ยก็แล้วแต่ครูก็หักคะแนนตามนั้นน่ะครูบอกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นครูก็แจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับต่อมาหัวข้อตรงนี้นักเรียนก็ทําใครทําไปแล้วก็โอเคไม่ได้ซีเรียสหรือใครอยากแต่งเติมอะไรก็แล้วแต่เรานะไม่ได้ซีเรียสมีบางอันที่ครูจะแทรกให้นิดนึงก็คือบางคนบอกว่าครูบางอันหนูยังไม่ได้ทํานะหนูใช้แบบนี้ก็ได้ในอนาคตครูคิดว่าครูจะมีการสอบโบแคปแต่ครูไม่รู้ว่าตอนไหนเพราะฉะนั้นครูรอเวลาอยู่รอว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกันครูก็ไม่รู้ว่าตอนไหนเพราะฉะนั้นครูเลยบอกว่านักเรียนบางคนบอกสรุปอะหนูขอเพิ่มโวคแคปเข้าไปได้ไหมคำถามคือเป็นคำถามที่ดีได้เหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาถ้าเกิดครูบ่นว่าเอ้ยจะสอบโวคแคปนะนักเรียนจะได้ไม่ต้องไปนั่งไล่หานักเรียนก็ใช้ไอ้ตัวโวคแคปที่นักเรียนในสรุปนักเรียนก็จดเอาใบนั้นเก็บมาไว้อย่าทิ้งนะนักเรียนเก็บไว้ใส่พอร์ตได้เหมือนกันนะครับตั้งใจทำนิดนึงจะได้เอาเป็นพอร์ตโฟลิโอนักเรียนจะได้สะสมผลงานให้นะครับเพราะฉะนั้นครูพยายามให้คะแนนให้ท่านนักเรียนทำหัวข้อมาสรุปครบหมดครูก็ปล่อยให้อยู่แล้วได้เต็มอยู่แล้วนะลูกไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นแทรกโวคแคปใส่ลงไปในนั้นเลยก็ได้นะจะได้เวลาท่องอ้อจะได้นักเรียนไม่ต้องไปเปิดไล่หาว่าหน้าไหนมีโวแคปอะไรบ้างก็รวมทั้งหมดอยู่แล้วนะทำทีเดียวเลยนะครับตรงนี้มีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะอาทิตย์หน้าเราหยุดเรียนกันนะเราจันทร์อังคารพุธนะครับหยุด3วันครูส่งมาแล้วแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะเริ่มใช้มั้งล้นคาบเนาะเหลือ45นาทีนะลดอย่างละ5นาทีไม่รู้ว่าดีผลดีผลเสียจากพวกเรายังไงไม่รู้ลด5นาทีแต่ครูยังไม่ได้ไปอ่านเหตุผลนะครับต่อมากลับมาดูที่ข้อที่8นะครับนักเรียนไล่ทำได้เลยนักเรียนเลือกวิธีไหนก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้มาเรามี3วิธีเนาะมี rule of 3 arithmetic มีที่เป็นตัวอย่างเขาใช้คำว่า rule of 3ครูไม่แน่ใจว่าครูพูดไปอย่างนะว่าตรงนี้ให้จดโวคแคปไปอย่างเดี๋ยวครูรอก่อนข้อที่4ที่ครูโชว์ไปทั้ง4ข้อนะและอาทิตย์หน้าครูจะเก็บชีทตรวจเพราะฉะนั้นตอนช่วงปิดเทอมนั่นแหละเอ้ยไม่ใช่ช่วงปิดเทอมช่วงหยุด3วันตรงนั้นอะเสาร์อาทิตย์ก็เป็น5วันเนาะเพราะฉะนั้นช่วงวันหยุดนั้นเดี๋ยวครูจะตรวจงานเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละประมาณน่าจะวันศุกร์นี้แหละเดี๋ยวครูจะโพสต์แล้วว่าให้นักเรียนส่งงานนะใครที่จดอะไรครบมาก็จัดการนะครับเอาแค่เรื่องนี้นะเรื่องไดเรกต์นะแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วครูจะแบ่งตรวจก่อนจะได้ครูจะได้มีวันหยุดแล้วแบ่งเวลาจะได้ตรวจของพวกเราด้วยนะครับใครเสร็จแล้วก็ทยอยส่งนะครับโอเคนะต่อมาตอนนี้วันนี้ครูก็ไม่มีกับบ้านครูจะแบ่งอยู่นะให้นักเรียนไปนั่งเคลียร์ของเก่าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะได้พร้อมส่งเริ่มครับข้อที่8เดี๋ยวครูขอสุ่มนะครับในที่นี้ครูขอดูก่อน 2/2 โอ้คะแนนไล่กันหมดเลยดีครับแป๊บนึงนะครูขอเช็คก่อนมีใครโอเคถ้างั้นไล่ละคราวนี้ได้ละคราวนี้มีอยู่ทั้งหมด35คนครูสุ่มเลขที่เลยคราวนี้มาครับถ้าเลขที่ไหนไม่อยู่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพื่อความยุติธรรมนะครับนี้มีถึงแค่เลข9เนาะเพราะฉะนั้นครูขอเลขนี้ละกันเลข9เนาะถึงแค่ตรงนี้เป็นหลักหน่วยนะเป็นหลักนะแต่ถ้าใครโดน1ถึง9ปุ๊บตรงนี้เดี๋ยวเป็นเลขที่โอเคนะครับเอ้ยแป๊บนึงถ้างั้นมันไม่ได้เนาะแป๊บนึงครูขอเพิ่มไปดีกว่าเอาเป็นเลข0ด้วยเลขท้าย2ตัวนะครับเริ่มมีเลขท้าย2ตัวนะเริ่มนี้ก่อน
หลักขอหลักหน่วยก่อนนะขอหลักหน่วยก่อนเลขลงท้ายนะครับตกหัวออกที่ใครก็เคยว่ากันเอ้ยขอหลักขึ้นต้นก่อนพูดผิดต้องหลักขึ้นต้นก่อนหลักขึ้นต้นไม่มีครับไม่มีหลักขึ้นต้นงั้นเป็นเลขลงท้ายแทนเลขลงท้ายด้วยเลข8เนาะโอ้แป๊บนึงมีโฆษณาเข้าเฉยยังอีกลงท้ายด้วยเลข8นะครับรอดูครับแล้วมันจะตกได้ไหมเนี่ยเน้นครูวนเลยใช้ I am Jerry เลย0ถึง3เนาะเลขที่8อ้าวตกเลข9ไม่ใช่ปัญหาครับตกเลข9เนาะลงท้ายด้วยเลข8ตกเลข9เดี๋ยวครูวนเลยมาเดี๋ยวครูจะไล่เลยนะครับมีเรามีเลขนะ0 1 2 3ถูกมั้ยเราถึงแค่นี้อ่ะเมื่อกี้ลงท้ายด้วยเลข8เนาะพอฉันเริ่มอันนี้ถึง4เนาะถึง4เสร็จแล้วไงต่อ1 2 3 4วน5 6 7 8อ้าวครูไม่มีครับเลขที่38ไม่เวิร์คเว้ยแป๊บนึงงั้นครูว่าครูสุ่มอย่างนี้แทนดีกว่าแป๊บนึงถ้าเปิด2ครั้งไม่น่าจะรอดแป๊บนึงเสียงเราน่าจะเอ็คโคมั้งแป๊บนึงขอแอดก่อน10แป๊บนึงนะลูกมาความหาธรรมของครูหาเกมอะไรมาครับเนี่ยแป๊บนึง13โอ้โหกดจนกล้ามขึ้นแน่เลย14 15 16นะครับใครทำได้ทำตามไปเลย17 18 19 20 21 22 23 24ครับ25 26 โอเคครับมาครับ35คนครบแล้วความหาธรรมของครูมาดูกันอ้าวโดนละเลขที่2เชิญครับมาครับลูกมาช่วยครูถามครับธนภัทรสินสุขอยู่มั้ยลูกครับเริ่มเลือกวิธี ratio proportion or rule of three จะเทียบเป็นจัตยางไล่เลยเอาไงดีข้อ8ใช่มั้ยครับครูอย่า35ชีสเท่ากับ280ใจเย็นใจเย็นกรัมครูขอวิธีก่อนเอาวิธีไหนก่อนนักเรียนจะทำเป็นแบบ ratio proportion หรือ rule of three เทียบเป็นจัตยางเทียบเป็นจัตยางเทียบเป็นจัตยางนะครับครูงั้นครูขออนุญาตก๊อปนะครับนักเรียนก็เริ่มเอาตอนนี้ครูถ้าเกิดครูเรียกไปเรื่อยๆนะแล้วรู้สึกว่ามันมีวิธีห้องเรามันรู้สึกว่ามันไปเทียบเป็นจัตยางไปหมดเลยเดี๋ยวครูอาจจะบังคับเปลี่ยนวิธีแทนนะครับอ้าวมาครับเขาบอกว่า35 sheet of paper 280กรัมแล้วก็คือ280กรัมโอเคแล้วไงต่อครับเริ่ม35 sheet เท่ากับ280กรัมแล้วผมก็เขียนอีกบรรทัดหนึ่งเป็น x เท่ากับ 7,200 กรัมเอาอะไรขึ้นก่อนนักเรียนเอา35ขึ้นก่อนเลยใช่ไหมหรือว่าไงครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะเดี๋ยวมาดูก่อนนะของเพื่อนอย่าเพิ่งจบนะครับนักเรียน mathof 35 sheet อย่าเพิ่งจดนะอย่าเพิ่งจดนะof paper is แป๊บนึงนะ of paper is โอเคครับอย่าเพิ่งจดนะนักเรียน280กรัมแล้วนักเรียนทำไงต่อใช้ x ทำไงต่อแล้วผมก็เขียนอีกบรรทัดนึงเป็น x equal7,200อันนี้คอนเวิร์ตก่อนโอเคครับถูกต้องครับงั้นครูขอเขียนงี้แล้วกันจากตรงนี้แล้วมันเรียกว่าเทียบเป็นจัตยางแป๊บนึงนักเรียนใช้ยังไงเอ่ยนักเรียนใช้เป็นเศษส่วนหรอหรือว่าไงผมเอานักเรียนขึ้นแบบครูหรือว่าไม่ใช่ผมเอา35ไปหาร280จะได้80ก็เอามาหาร 7,200 ครูแล้วก็ได้900อ่ะครูอ๋อโอเคไอ้วิธีที่นักเรียนทำเขาเรียกว่าเรโชครับถ้าที่เป็นตัวอย่างมันจะต้องเอาหน่วยที่เอาหน่วยเหมือนกันหน่วยเหมือนกันนะของ2ของมี2ค่าเช่นอย่างเงี้ยชีทอันนี้ไม่มีอันนี้มีแค่ชีทแค่ตัวเดียวอันไหนอันนี้มีกรัมกับกิโลอย่างเงี้ยหน่วยเดียวกันถ้าเลข2ตัวเงี้ยนักเรียนตั้งฝั่งนี้ได้แสดงว่าวิธีของนักเรียนที่ใช้เป็นเศษส่วนอ่ะเขาใช้เป็นแบบนี้เขาไม่ได้ใช้เป็น rule of three ที่เป็นตัวอย่างเขาใช้ความหมายคือเรโชที่นักเรียนทั้งนะแสดงว่านักเรียนเอาอะไรขึ้นก่อนนักเรียนทำเป็นเศษส่วนใช่มั้ยแล้วใช้เท่ากับถูกปะครับเอาอะไรขึ้นก่อนนะชีทก่อนใช่ไหมครับ
โอเคเข้าใจความหมายแล้วดูวิธีดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยววิธีมันจะมั่วกันนะครับอันนี้น้ำหนักเนาะหนักจะใช้เป็นแมสก็ได้โอเคหน่วยตรงนี้เป็นชีทชีทก็ชัดเจนอยู่แล้วหน่วยในที่นี้อันนี้เราฟิกเป็นกรัมโอเคนักเรียนเลยได้เป็น35 over ป่ะหนูใช้ส่วนป่ะอย่างงี้ป่ะหรือว่าใช่ป่ะโอเค280กรัม equal ตรงนี้ได้เป็น x ถูกมั้ยนักเรียนใช้เป็น x แล้วก็ได้เป็น 7.2 time 1000อันนี้ครูขออนุญาตเขียนเป็นแบบช้าๆให้ก่อนนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนไม่ทันตรงที่ว่าแปลงหน่วยก่อนเป็น 1,000 โอเคนักเรียนทำถูกแล้วแต่แค่ผิดวิธีนิดนึงโอเคต้องรู้แต่ละอันแล้วนักเรียนทำไงต่อ solve equation ผมเอาอะไรเงี้ยนะใจเย็นเอา 7.2 มาคูณ 1,000 นึงก่อนโอเค equal 700แล้วครูย้ายขึ้นมาเลยนะได้เป็นเท่าไหร่ 7.2 คูณ 1,000 ได้เป็นเท่าไหร่ครับเราย้ายไม่ได้เป็น 7,200 อ่ะ 7,200 ผมก็ย้ายมาคูณกับอีกฝั่งหนึ่งโอเค move from the right side to the left side and multiply โอเคครับแล้วก็คูณ 7,200 โอเค correct divide by หรือคัดตัดเลขอะไรอะไรตัดได้35กับ280 equal 35ได้7ใช้คัดไฟใช่ไหมหาร5ใช่ไหมครับจริงๆนักเรียนเอา0ตัดก่อนก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรโอเคใช้280ได้56หาร5หาร5แป๊บนึงนะโอเคครูขอเช็คก่อนนะ5 5โอเคถูกต้อง correct แล้วไงต่อ and แล้วผมก็เอาแม่เจ็บใช่ครับโอเค cut 7 over 1 over 8โอเคครับแล้วก็ 8ตัดต่อเมื่อกี้คัด7แล้วเอา x คัด x ต่อ equal 900 900 900โอเค x equal 900โอเค correct แต่ว่านักเรียนผิดตรงเรื่องวิธีที่บอกครูโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าตอนสอบถ้าเกิดครูฟิกวิธีมานักเรียนจะต้องทำเป็นหมดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นครูเลยสรุปตอบเลยได้900ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเขาถาม how many sheets ใช่ไหมครูก็บอกว่า there are 900 sheets โอเค correct next one ถัดมาเดี๋ยวเราไปดูต่อให้เวลาจดครับใครใช้วิธีไหนได้หมดนะนักเรียนไม่ได้ซีเรียสนะใครที่ทำมาแล้วไม่ได้เป็นไรนะนักเรียนนักเรียนเช็คก่อนว่าตรงไหมตรงไหมนะลองดูก่อนนะครับลองดูเน็กซ์ต่อมาเดี๋ยวครูซูมต่อนะใครยังจดไม่เสร็จมีไหมครับนักเรียนยกมือให้ครูหน่อยหรือส่งสัญญาณมาให้หน่อยโอเครอค้างไว้นะนักเรียนโอเครอก่อนนะครับใครเสร็จแล้วลงได้เลยนะรอข้อต่อมาอาจจะซบอาจจะใช้เป็นอันนี้แหละแก้สมการธรรมดาเลยอันนี้อาจจะครูเอามาโชว์ให้ดูว่ามีผสมนะจริงๆมันจะใช้เทียบกับตัวอย่างก็ไม่เคยโอเคเท่าไหร่นะอันนี้แก้ธรรมดาเลยเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวรอพิมพ์บนสลิปถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามือลงด้วยเลยนะครับโอเคเสร็จยังมิโมซิลิโอเคมีใครไม่เสร็จอีกไหมลูกไม่มีนะถัดมาเดี๋ยวเรามาซูมกันดึงดึงดึงเซเว่นทีนอยู่ไหมฮัลโหลทอฟานอยู่ค่ะมาค่ะลูก
อันนี้อาจจะไม่ได้ใช้นอกเหนือจากตำราของครูแล้วเขาบอกว่าอะไร if p equal kq what can you say about the relation between p and q ให้หาความสัมพันธ์ให้หน่อยคือไฟ k ก่อนงั้นนักเรียนตัดประโยคก่อนนะเขาบอกว่า when p equal 3 and q equal 27 touch อย่าเพิ่งไปสนใจนะหาค่า k ก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งก่อนอันนี้ไม่ต้องใช้นอกเหนือจากแทนทุกตำราเลยนะนักเรียนแทนค่าเลยนักเรียนแทน p เป็นเลขอะไรแทน q เป็นเลขอะไรแล้วก็ solve equation ครับ p equal หาทอฝันแทนเลย p ค่ะโอเคครับ3 equal k times 27ค่ะ solve equation move อะไรไปนักเรียน27ค่ะคูณ left side and divide โอเคมันคูณอยู่ยาข้างไปหารอ่ะครับสั่นแรงนึกมือถือเราโอเคดีครับลูกตัดด้วยแม่อะไรดีครับคัดบายแม่3ค่ะโอเคคัด3 or divide by 3โอเค equal 1 and 9ค่ะโอเค1 and 9เพราะฉะนั้น k equal 1 over 9อันนี้คือ answer ของครูแล้ว1คำตอบครับที่เขาถามไฟหาค่า k โอเครอก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนเลขที่17หนึ่งนรกโอเคนะครับnext จากตรงนี้นะครูพูดต่อเลยนะต่อมา task 5p หาค่า p ให้หน่อย whenq equal 32แสดงว่าเอาค่า k อ่ะ k น่าจะเป็นค่าคอนสแตนต์แน่เลยโอเคครับใช่แสดงว่าอย่างงี้นักเรียนก็แทงค่าต่ออ่ะเขาหาค่า p เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เป็น p equal k คือเท่าไหร่นะ1 over 9 times เท่าไหร่ครับนักเรียนเชิญ times คูณเท่าไหร่ครับนักเรียนครูกำลังคุยกับใครอยู่เหรอคะใช่คุยกับเราคุยกับเราอ๋อโอเคค่ะคนเดิมคนเดิมโทษอ่ะลืมบอกนามสกุลถามใหม่ได้ไหมคะหนูลืมค่ะครูโอเคคำถามของครูคือเขาบอกครูบอกว่า1 over 9อันนี้ครูแทนค่ากลับเขาถามว่าไฟหาค่า p เนาะเมื่อ q เท่ากับ32เพราะฉะนั้นนักเรียนก็แทนค่าเหมือนเดิมครับต่อฝันก็ไล่เลย32ในที่นี้คือก็เอา1ส่วน9แทนลงไปแล้วนะต่อมา32ก็แทนลงมาได้เป็นภาษาอังกฤษคือ1 over 9 times 32ค่ะ32โอเคตัดได้มั้ยลูกตัดได้ตัดไม่ได้ก็ตอบเลยคือเท่าไหร่ตัดไม่ได้ค่ะโอเคครับถ้าตัดไม่ได้ก็คือนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็น32 over 9แค่นี้เลยคำตอบโอเคครับรอแป๊บนึงครูเขียนผิดเขียน9กับหัวโอเค correct ฉันจบแล้วครับ next oneรอก่อนนะโอเคมีใครไม่เสร็จมีครับยกมือให้ครูดูหน่อยมีไหมลูกไม่มีนะ next one ต่อมา next question นะครับครูขอย้ายไปเลยนะต่อมาแป๊บนึงนะตรงนี้โอเคข้อต่อมาข้อที่10นะครับ10เมื่อกี้มี ratio ไปแล้วเนาะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อซูมต่อครับผมฟอร์ทีนอยู่ไหมลูกฟอร์ทีนสิบสี่ลูกอยู่ค่ะจิราชยาโอ้มีโฆษณาเข้าดังเลยเดี๋ยวแปลให้ครูฟังรู้จักไหมเลโบเลโบไม่ค่ะเลโบ label, แปลว่าอะไรใครก็ไม่รู้สักคนถ้านักเรียนไม่รู้ก็ไม่ต้องสนใจมันช่างมันนะครับแต่คำนี้เดี๋ยวครูแปลให้มันคือคนงานแรงงานแต่ถ้าเรียกเป็นแบบภาษาที่เขาใช้เรียกกันเขาเรียกว่ากรรมกรคือคนงานนะครับเลโบเลเบลเออร์อ่ะ
ม่ถ้าหนูไม่รู้ไม่ต้องสนใจก็คือใครก็ไม่รู้สักคนเขาบอกว่าอะไรเอิร์นรู้ไหมเอิร์นแปลว่าอะไรเอิร์นได้รับเงินใช่ไหมโอเคครับได้รับเงินถูกครับก็คือเหมือนครับแปลว่าเหมือนพ่อแม่เราหรือเหมือนครูเนี้ยทำงานต้องได้เงินโอเคครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้นะเขาบอกว่าทำงานมาได้อะไรนะ141.75 in 26 weeks แปลว่าเขาทำงานมา26 สัปดาห์เขาได้เงินออกมา141.75 US dollar โอเคครับเขาถามว่า how much money he earn in a year 1ปีมีเท่าไหร่อันนี้ครูให้มาแล้วด้วยกี่สัปดาห์ครับแปลงให้หน่วยเดียวกันโอเค52 weeks โอเคครับงั้นเริ่มนักเรียนจะใช้วิธีไหน rule of three ใช้ ratio ได้ไหมครับratio ได้ครับลูกนักเรียนตั้งก่อนใช่เอาอะไรขึ้นก่อนเงินดอลลาร์ส่วน week ค่ะโอเคครับเงินดอลลาร์นักเรียนใช้คำนี้ก็ได้เอิร์นหรือจะใช้เป็น US dollar ตั้งให้ครูก็ได้ไม่ได้ซีเรียสหนูเรียกคำให้ครูได้ก่อนโอเคเสร็จแล้วส่วนด้วยจะใช้ time ก็ได้เป็นระยะเวลาก็ได้นะหรือใครจะใช้เป็น week เลยก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องตรงนี้เติม s ไม่เติม s ก็ไม่ได้ซีเรียสอีกเรื่องการมาครูไม่ได้สนใจนะขอให้ฝึกให้เขียนให้ได้ก่อนอ่ะประโยคแรกก่อนคุณ stop แรกนะครับนักเรียนโอเคตอบช้าช้าดีชอบครับอะไรส่วนอะไรครับนักเรียน 141.75 ส่วนด้วย26ค่ะขอภาษาอังกฤษครับ translate for english ให้คุณหน่อยครับ141.75 by 26ค่ะโอเคนักเรียนจะใช้คำหนึ่งก็ได้ใช้ by แบบเพื่อนก็ได้ by แปลว่าตัวส่วนก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคย่อมจาก divide by equal x by 52ป่ะโอเค correctเพราะว่า1ปีคือ52ครูให้มาแล้วใครจะใช้เปลี่ยนจาก x เป็น y เป็น a b c d e กไก่ขอไข่ขอขวดก็แล้วแต่เรานะได้หมดนะนักเรียนโอเคหลังจากนั้นนักเรียน solve equation ให้ครูหน่อย move อะไรไปครับเชิญย้ายหนูไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรอ่ะครูแต่ย้าย52ย้าย52ขึ้นไปนะมาคูณกับ 141.75 ส่วนด้วย26ค่ะโอเคขอบคุณครับอ่านภาษาอังกฤษนะเวลาเขาย้ายค่าเขาใช้คำว่า move move แปลว่าย้ายอันนี้ครูใช้แบบภาษาแบบบ้านๆนะแบบธรรมดาที่เราเข้าใจง่ายนะครับ move 52เขาเรียกว่าเอาเรียกชื่อก่อนเอาย้าย52เนาะจะใช้คำว่าจากก่อนก็ได้ from the right side from จากฝั่งขวา right side แปลว่าฝั่งนี้อันนี้ครูเขียนงี้เลย right แปลว่าขวา side แปลว่าฝั่งขวา to the left side ย้ายไปฝั่งซ้ายหรือจะบอกว่า move 52 to left side อ่ะย้ายไปฝั่งซ้ายนะแล้วไงต่อใช้เชื่อมประโยคด้วย and เอาไปทำอะไรต่ออ๋อเอาไปคูณ and multiply and times ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำเรียกแบบบ้านๆนะแบบธรรมดานะนักเรียนโอเคย้ายขึ้นไปคูณครับจะใช้เป็นครูใช้เป็นจุดแล้วกัน times 52 equal x หลังจากนั้นพอนักเรียนได้เสร็จปุ๊บย้ายข้างถูกต้องครับอะไรตัดได้ครับเชิญ26ตัด52ได้2ค่ะอันนี้คือ cut 26ก็คือตัดด้วย22เอ้ยตัดด้วย26โอเค equal 1 and 2โอเค correct x equal ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนสลับที่ละครูคิดเลขเลยตัด1นะคะได้จ้ะtwo hundred eighty three point five ค่ะโอเคครับ200อันนี้ใช้เครื่องคิดเลขช่วยก็ได้นะเวลาตอนแต่ถ้าสอบจริงเดี๋ยวนักเรียนคิดมือนะฝึกนะครับได้เป็น200แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครูก็ไม่ได้คิดแป๊บนึงนะได้282.83.5โอเคครับ correct ตอบเป็นหน่วยเป็น US dollar ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเขาถาม how much เนาะเพราะฉะนั้นครูก็ใช้เป็น he ตอบกับearn หรือจะใช้ will ก็ได้นะ earned 285.5 US dollar in a year in year ก็ได้หรือ in a year โอเค correct ถัดมาอีก1คนครับผมเสร็จแล้วนะต่อมารอก่อนเผื่อใครยังจดไม่เสร็จนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวครูขอญาตแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอเช็คก่อน2/2เมื่อกี้อ้อครูอันนี้แล้วนี่หว่าจัดการให้ละเดี๋ยวรอเช็คชื่อโอเคครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนอ
มีใครไม่เสร็จอีกไหมลูกไม่มีนะโอเค next one มาดูอันนี้14ไปแล้วnext one oh number 7เชิญครับนักเรียนอยู่ไหมลูก7 11ครับอ้าวสวัสดีครับคุณหัวหน้ามาครับผมหัวหน้าครับ family x pen รู้จัก x pen มั้ยแปลว่าอะไรเอ่ยไม่ครับลองอ่านดูก่อนนะลองอ่านดูแล้วเดี๋ยวลองเดานะครูจะพยายามฝึกให้นักเรียนเดาจากบริบทนะ for อันนี้คืออะไรนะระยะเวลาเนาะคือ4 week 5 day amounts to 990 US dollar แปลว่าอะไรพอเดาออกมั้ยไอ้ครอบครัวนี้มันทำอะไรค่าใช้จ่ายของแต่ละวันแต่ละสัปดาห์เก่งมากครับคือใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนั่นเองค่าใช้จ่ายหรือใช้จ่ายนั่นเองคือใช้เงินประมาณนี้คือเขาบอกว่าจ่ายมาเท่าไหร่นะคือ4สัปดาห์กับ5 4สัปดาห์กับอีก5วันใช้เงินเท่านี้ก็190โอเคครับเขาบอก what will be there expend the same rate หมายถึงว่าแต่ละวันน่ะยังใช้จ่ายเหมือนเดิมนะเขาบอก in the same rate แปลว่าแต่ละวันก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมแต่เขาบอกว่าถ้า6 week ก็คือ6สัปดาห์แกมี2วันนักเรียนจะใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่โอเคครับธีรวัฒน์สินทบจะเอาวิธีไหนครับเรโชผมไม่ให้เรโชแล้วนักเรียนเพราะว่าทำบ่อยแล้วขออีก2อย่างไม่เอาเทียบกับตารางหรือ proportion เพราะครูจะฝึกให้เราทำทั้งเป็น3อย่างเอาเป็นอะไรดีเหลือแค่เรโชกับเอ้ยแม่เหลือแค่ proportion กับ rule of three เทียบกับตารางสวยแล้วบอกหัวหน้าครูเดี๋ยวครูไกด์ให้เลือกอะไรดีบอกผมทำแต่เป็นแต่เรโชใครทำมาแล้วไม่ได้ซีเรียสนักเรียนจดอีกวิธีนึงเผื่อไปด้วยก็ได้นะครับเหลือ proportion กับ rule of three คือเทียบกับตารางนักเรียนเลือก บอกไม่นะครูว่ามาพอเป็นตายางมาตายางนะลูกโอเค rule of three automatic นะครับโอเคมาเดี๋ยวครูขออนุญาตก๊อปนะ rule of three automatic แป๊บนึงนะครูก๊อปมาไว้ยังไม่ได้ก๊อปแป๊บนึงนะโอเคที่แผ่นตายางนักเรียนแปลว่าไงก็คือเอาสิ่งที่รู้เดี๋ยวมานะเดี๋ยวครูจะไกด์ให้หมดอันนี้เป็นในเมืองนอกมันครูไปหามามันไม่เจอนะวิธีนี้นะมีแต่บ้านเราที่สอนนะครับไอ้ที่แผ่นตายางเนี่ยแล้วมันใช้ได้ดีมากๆนะตรงที่ว่ามันสามารถเอาไปใช้ในวิชาอื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นแบบเคมีเดี๋ยวนักเรียนจะเจอในวิทยาศาสตร์ต้องมีที่แผ่นตายางด้วยนะโอเคนะครับหรือวิชาสังคมถ้าเดี๋ยวได้เจอนะเรื่องการแปลงหน่วยเปลี่ยนหน่วยแปลงพื้นที่หรืออะไรแบบนี้สัดส่วนนะการเปรียบเทียบเรื่องเกี่ยวกับพวกภูมิศาสตร์หรือแผนที่โลกแผนที่ประเทศหรืออะไรเงี้ยหรือทําแผนที่ในกระดาษอะไรอย่างงี้นะครับจะใช้ตรงนี้ได้แต่เวลาทําเดี๋ยวทีละต้องมาแปลงให้ครูก่อนลองดูหน่วยก่อนหน่วยในที่นี้มีอะไรบ้างที่เขาพูดถึงหรือ week กับ day ครับมี week กับ day งั้นครูต้องแปลงก่อนมันต้องแปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแปลจะแปลงเป็น week หรือจะแปลงเป็น day ดีที่ง่ายๆ convert to แปลงเป็น day ครับแปลงเป็น day ง่ายกว่า1one week นะบางคนบอกเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่บางคนบอกว่าโอ้ครูหนูไม่รู้กี่วัน1สัปดาห์มีทั้งหมด7 day นะโอเค one week equals 7 day เพราะฉะนั้นในที่นี้ครูได้4 week and 5 day equal เท่าไหร่ครับรวมกันทั้งหมด20ครับนักเรียนครูเลขผิด ใจเย็น4 week นะ1 week มีเท่ากับ7วันนั่นแหละทั้งหมดมีกี่วันครับทั้งหมดรวมกันอีก5ด้วย1 week equal 7 day ถ้า4 week equal เท่าไหร่ครับ4สัปดาห์กี่วันทันมั้ยธีรวัฒน์เมื่อกี้หนูนักเรียนตอบ20เหมือนคูณเลขผิดไม่ใช่เอา5กับ4ไปคูณกันอย่างนี้ไม่ได้นะ1สัปดาห์เท่ากับ7วันเพราะฉะนั้น4สัปดาห์เท่าไหร่ครับ28ครับโอเค28 plus 5เอาอีก5ไปบวกอีกได้เป็น equal 33ครับ33โอเคครับ and 6 week and 2 day
equal how many day กี่วันครับ44ครับโอเค correct การที่จะเทียบบรรจัตยางนักเรียนใช้แบบนี้เวลาเริ่มนะนักเรียนใช้แบบนี้ครับเอาหน่วยที่เหมือนกันหน่วยที่เหมือนกันเนี่ย day กับ day แล้วก็ดอลลาร์กับดอลลาร์แต่ว่าในที่นี้ดอลลาร์มีแค่ตัวเดียวใช้ไม่ได้ต้องเอาหน่วยที่เหมือนกันแล้วมีเลข2ค่าอันเนี้ยมี2ค่าคือมี33 and 44อย่างเงี้ยมี2ค่าขึ้นก่อนขึ้นนําหน้าก่อนนะในการเทียบบรรจัตยางจะต้องเอาหน่วยเดียวกันแล้วมี2ค่าขึ้นก่อนแต่อันเนี้ย990มันมีแค่ค่าเดียวเราอย่าเพิ่งขึ้นนะเราไว้หลังเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะตั้งว่า family expense ก็ได้expense for ใช้คำนี้ดีกว่ามั้งใช้for ไม่เป็นไรอันนี้เป็น33 day ใช้เป็น expense ต่อก็ได้มันจริงๆมันควรจะใช้ expense ไว้ด้านหลังแทนแต่ไม่เป็นไรอยู่33วันเนาะใช้เวลา33วันในการใช้จ่ายก็คือครูต่อเลยเป็น amount ก็ได้ amount to 990 US dollar โอเค correct แต่เขาถามเลยนะ44วันเนาะงั้นนักเรียนก็ก๊อปใหม่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างแต่นักเรียนเปลี่ยนจาก change 33เป็น244แล้วนักเรียนก็เทียบเป็นตัวอย่างต่อที่รัฐทำเป็นไหมเทียบเป็นไหมทำไงเอาอะไรคูณอะไร44คูณ44 timesนักเรียนจำอย่างเงี้ยไปใช้ได้เลยนะจริงๆวิธีเนี้ยมันดีมากๆ44 times990ครับโอเค correct over 33โอเค correct ฝึกพูดไปเรื่อยๆครับเฉียงๆคูณกันและหารด้วยตัวตั้งถูกต้องครับสิ่งที่นักเรียนได้ออกมาก็คือ990 times 44 over 33 equal นักเรียนได้เท่าไหร่ครับคูณกันตัดกันเหลือcut by ใช้แม่อะไรตัดก่อนช้าๆก่อนcut byใช้แม่33ครับโอเค33 cut by 33 equal 1 over 30ครับ1 over 30โอเค correct เพราะฉะนั้นได้เป็น equal 30 times 44 equal เท่าไหร่ครับหลอก correct ถูกต้องแล้ว1320ครับ1320 โอเค correct US dollar โอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบเลยตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคครับ correct ถูกต้องครับโอเคถัดมาเดี๋ยวครูขออีกข้อนึงเป็นข้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูขออนุญาตไปเดี๋ยวครูต้องเดินทางไปฉีดวัคซีนด้วยเดี๋ยวมันจะเลยเวลานัดนะอันนี้ก็อาจจะได้อันนี้ส่งของพวกเราที่ได้เลิกเร็วนะครับเดี๋ยวขออีก1ข้อนะมาขออนุญาตปล่อยก่อนเวลานิดนึงตรงนี้มีใครไม่เสร็จอีกไหมครับนักเรียนยกมือเลยนะรอแต่ว่าอันนี้โชว์ให้ดูนะว่าเป็นวิธีแบบเทียบเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวอีกวิธีนึงครูขอบังคับเลยเป็น proportion นะครับแต่ครูจะบังคับนะให้นักเรียนฝึกทำต้องเป็นทั้ง3วิธีนะนักเรียนถ้าครูโจทย์ไม่ได้พูดอะไรนักเรียนทำวิธีไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดครูสั่งนักเรียนต้องทำวิธีตามที่ครูสั่งนะครับ proportion โอเคข้อสุดท้ายครูขอฟิกเลยถัดมาเดี๋ยวรอก่อนมีใครไม่เสร็จไหมครับตรงนี้ข้อ11ไม่มีนะถ้าครูขออนุญาตไปต่อเลยอาจจะแสบแก้วหูบางคนนะที่ใครใส่หูฟังอันนี้ขออภัยด้วยนะครับดึง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  Number 9อยู่ไหมลูกสรวิทย์ถึงโป๊ะสรวิทย์อยู่ไหมครับอยู่ครับมาครับผมโอเคกำบ้านไม่มีนะของครูครูแค่จบแค่ตรงนี้แล้วนักเรียนไปทวนของเก่าก่อนโอเคสรวิทย์เชิญเขาบอกว่าอะไรนะ and 08 home support 73 plans อันนี้คือ at the and average monthly cost
ความหมายคืออะไรแปลได้ไหม of 58,400ความหมายคืออะไรครับบริจาคหรือเปล่าเขาบอกอย่างนี้ครับคือ old age home แปลว่าเหมือนกับบ้านที่มันแบบเก่าแก่หรือบ้านแบบที่แบบบ้านเก่าๆคืออารมณ์แบบประมาณว่าลองดูหน่อยนะเขาบอก support คืออะไรนะก็คือเหมือนกับว่าช่วยเหลือประมาณว่าอันนี้หมายว่าคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอาจจะเป็นเหมือนบ้านยากไร้หรือเป็นแหล่งที่พักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือเป็นแบบบ้านพักเขาบอกว่าใช้ค่าเฉลี่ยนะคือได้ 58,400 ช่วยได้73คนอันนี้นะคือคนไข้ของเราในต่อเดือนนะเขาบอกเป็น average monthly แปลว่าต่อเดือนต่อมาเขาบอกว่าอะไรนะ what will be increased แปลว่าอะไรจำได้ไหมแปลว่ามากกว่าคือเพิ่มขึ้นเพิ่มจากเดิมนะถ้าเพิ่มขึ้นนะ in cost of number นะ image in increase of by 7ความหมายคือถ้าเพิ่มไปอีก37คนอ่ะอยากรู้ว่าราคาจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่ความหมายนะ image แปลว่าหมายถึงว่าให้ทำนายหน่อยว่าเพิ่มอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนักเรียนใช้เป็น proportion นะในที่นี้คำศัพท์ของ forward คืออะไรมีราคาและมี cost กับจำนวนคนถูกไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเอาขึ้นก่อนเอา cost ขึ้นเอาแล้วแต่เราเลยจำนวนคนขึ้นก่อนจำนวนคนขึ้นคนไข้นะเพราะฉะนั้นขึ้นผูกขึ้นเลยนะครับเป็น parents want and two โอเคอันนี้เป็น proportion นะเดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูนะครับจำนวนคนไข้นะครับขึ้นก่อนโอเคครับแล้วก็4 dot คือ proportion นะแล้วตามด้วยอะไรราคาเนาะก็คือ cost want two cross two โอเคนักเรียนแทงค่าครับ parents want isเบอร์หนึ่งของเราคือเลขอะไรมีไหมเขาให้มาไหม73ต่อมาแล้วไงต่อ parent 2มีไหมเขาบอก58จำนวนคนนะจำนวนคนนะครูหมายถึง parent 2ก่อนนะอาจจะเย็นนักเรียนดูช่องก่อนมีไหม37เขาถามว่าเพิ่มมาอีก37คนต้องใช้เงินเท่าไหร่โอเค correct ต่อมาครูก็4 dot เหมือนเดิมนะ cost 1 equal 58,400ครับโอเค correct and cost 2อีกครับไม่รู้เนาะจำได้เนาะวิธีการทำยังไงจำได้ปะได้อยู่ว่ามาอธิบายให้กูก่อนภาษาไทยก่อนก็ได้เขียนเหมือนได้บนเหรอฮะเดี๋ยวกูจะไปเขียนต่อแต่อธิบายภาษาไทยให้กูก่อนว่ามันทำยังไงเดี๋ยวกูจะได้ไล่ให้จับอะไรกับอะไรมาคูณกันเอาก็นะ 58,400 คูณกับ37แล้วก็ส่วนด้วย73ช้าๆก่อนนะ proportion เขาบอกว่าเอา product นะเดี๋ยวครูต้องเขียนก่อนนะ product of b กับ product of x team เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะไล่ก่อนโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูเขียนให้ก่อนมันจะเริ่มออกมาเป็นใช้คำนี้ product เดี๋ยวครูขึ้นก่อนนะช้าๆก่อน product of x team นะครับเริ่มจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนโอเค EXT เนาะ Extreme แล้วก็ Product of Me โอเคครับเดี๋ยวครูเขียนตั้งไว้ก่อน กาเมื่อกี้เขียนไม่ติดเฉยโอเคแล้วก็ Of Me ฮะพอฉันไกลๆกับใกล้ๆนะครับพอฉันได้เป็นเซเว่นเดี๋ยวช้าๆก่อนนะมันต้องตั้งนี้ก่อนนะเคยนักเรียนเคยย้ายไปหารแต่เราทำมาถูกแล้วก็คือ58,400 times 37โอเค correct เพราะฉะนั้นนักเรียน move เมื่อกี้นักเรียนบอกว่าย้ายข้างเป็นอะไรนะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอา73ไปหารครับเหลือเท่าไหร่อีกครัวเดี๋ยวเอาแม่อะไรตัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูเขียนก่อนย้ายไป divide โอเค move to right side โอเค equal ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนเนี่ยครับเลขเยอะมากครับลองดูก่อนว่าใช้แม่อะไรตัดครูคิดว่าแม่73น่าจะตัดได้เนาะไม่แน่ใจว่าได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อน73น่าตัดกับไอ้ 50,000 เนี่ยน่าจะได้ลองหารดูก่อนไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่
ได้800ครับเอ๊ะคันเลทเลยเหรอโอเคถาม70 37 equal ได้เท่าไหร่ครับก็นี่ครับtwenty nine thousand six hundred โอเค equal โอเค correct เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นมานะก็ตอบเลยว่าอันนี้นะครับเพิ่มมาอีก 20,000 นะครับโอเคลองเสร็จแล้วนะต่อมาเดี๋ยวระหว่างรอครูขอเช็คชื่อก่อนนะครับเดี๋ยวครูขอรีเช็คแป๊บนึงนะรูปแคปไปให้ยังแคปให้เรียบร้อยแล้วโอเคครับวันนี้ครูสอนแค่ตรงนี้ละแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวมาต่อกันอีกทีนึงเดี๋ยวขอเช็คชื่ออย่างไวเลยนะลูกแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอโอ้คอมครูเป็นอะไรครับเนี่ยแป๊บนึงมาเลขที่1ถึง5เชิญครับ5มาครับ1ครับ1มาแล้วนะ1 2มา5มาครับพลกิจอ่ะครับมาครับเสียงจางเลยแปลว่า6 6อยู่มั้ยลูกโอเค7มาแล้ว8 9 10ครับ8มาครับสรวิทย์มาต่อมา10ป่ะลูก10 10 10เฮลโหลโอเค11ค่ะ12 13ลูก13มาค่ะโอเคค่ะ15 16ค่ะ16มาค่ะโอเคค่ะลูก18ถึง20 20มาค่ะมันไข่สวยว่ามันวางไข่สวยว่า21ถึง25ค่ะนักเรียน22มาค่ะ24 power pop girl 24ลูก24มาค่ะ26ถึง30จ้า28โอเค31ถึง35 34มาค่ะ33 32มา3โอเคครบองค์ประชุมโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูขอดูก่อนคลิปอยู่ที่ใครครับโอเคเลขที่22เปิดไมค์